มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่77พระผงวัดปากน้ำอยู่วัดปากน้ำครบ6เดือนพระเจริญก็ยังไม่ได้วิชาธรรมกายจึงเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและท้อแท้ที่ตั้งใจว่าจะจำพรรษาอยู่เสียที่วัดปากน้ำหากว่ายังเรียนไม่สำเร็จก็เลยมีอันต้องล้มเลิกในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปจำพรรษาที่วัดกรมบุรีออกพรรษาแล้วจึงค่อยมาเรียนใหม่ถึงตอนนั้นจิตใจคงจะปลอดโปร่งแจ่มใสกว่าตอนนี้หลวงพ่อครับพรุ่งนี้ผมจะลากลับสิงห์บุรีนะครับพระนมบอกหลวงพ่อสดขณะทำหน้าที่นวดให้ท่านอ้าวก็ไหนเธอว่าจะจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ยังไงล่ะแล้วทำไมถึงจะกลับหรือว่าเธอได้ธรรมกายแล้วท่านถามทั้งที่รู้ว่าคนเป็นศิษย์ยังไม่ได้สำเร็จวิชาธรรมกายแต่อย่างใดยังไม่ได้หรอกครับแต่ผมรู้สึกเบื่อๆยังไงชอบกลเอาไว้ออกพรรษาแล้วผมค่อยมาเรียนต่อนะครับตามใจเธอก็แล้วกันสงสัยคงจะคิดถึงโยมยายละสิท่านย้าวเมื่อทำหน้าที่นวดให้ท่านพระหนุ่มมักชวนคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องมักกะลีผลยิ่งสมภารวัดปากน้ำยืนยันว่ามักกะลีผลมีจริงก็ยิ่งทำให้พระหนุ่มตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องด้นดันไปพิสูจน์ที่ป่าหิมพานต์ให้จงได้ครับคิดถึงมากคำตอบของลูกศิษย์ทำให้อาจารย์นิ่งคิดอยู่ชั่วครู่แล้วจึงพูดขึ้นว่าเราก็ข้องใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงยังไม่ได้ธรรมกายทั้งที่เธอก็สำเร็จฌานมาแล้วสงสัยจริงๆเจียวผมคงจะไม่มีวาสนาบารมีเหมือนหลวงพ่อกระมังครับไม่มีก็ต้องสร้างของอย่างนี้มันสร้างกันได้ขอให้ตั้งใจจริงเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มิใช่หรือมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าใจสู้เสียอย่างก็เท่ากับสำเร็จไปครึ่งนึงแล้วแม้จะยังมิได้ทำภิกษุวัย66พูดให้กำลังใจแต่การทำอะไรก็ตามจะให้สำเร็จได้มันต้องใช้เวลานะครับหลวงพ่อปลูกข้าวก็ต้องรอให้มันออกรวงให้เมล็ดแก่จึงจะเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวเสร็จก็ต้องนำมานวดมาตำมาหุงจึงจะได้เข้าสุกมารับประทานการปฏิบัติธรรมจะให้สำเร็จได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันดูอย่างหลวงพ่อยังใช้ตั้ง20ปีแล้วผมเป็นลูกศิษย์ถ้าสำเร็จภายใน6เดือนก็จะเกินหน้าเกินตาครูบาอาจารย์ผมไม่ต้องการเป็นศิษย์คิดล้างครูครับพระหนุ่มหาข้ออ้างนั่นเป็นข้ออ้างของเธอต่างหากเพราะเธอก็รู้ว่าความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรือเธอจะเถียงสมภารพูดอย่างรู้เท่าทันพระหนุ่มได้แต่ยิ้มแย่ๆแล้วแก้ตัวว่าผมคงจะพูดผิดไปขอโอกาสแก้ตัวใหม่นะครับคือผมกำลังจะพูดว่าผมไม่อยากเป็นอติชาตสิทธิ์นะครับทำไมถึงไม่อยากเป็นล่ะอติชาตบุตรก็ดีอาติชาตสิทธิ์ก็ดีหากมีในสังคมใดสังคมนั้นก็เจริญถ้าเธอเป็นอาติชาตสิทธิ์ได้เราจะยินดีมากแต่เอาเธอดูท่าทางเธอเบื่อหน่ายยังไงชอบกลเราจะไม่เซาซีแล้วอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเธอก็ได้หลวงพ่อสดพูดแบบไม่ได้ยึดติดถือมั่นพระหนุ่มนิ่งแล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นได้จึงว่าเป็นไปได้ไหมครับหลวงพ่อว่าผมกำลังอยู่ในวัยเบญจเพสเลยต้องมีอันเป็นไปเช่นนี้เรียนอะไรก็ไม่สำเร็จจิตใจว้าวุ่นสับสนนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์อาจมีเรื่องมีราวกับเขาถึงกับฆ่ารันฟันแทงกันก็ได้โบราณเขาว่าคนอายุเบญจเพสต้องระวังตัวดีไม่ดีอาจตายได้เพราะว่าตกที่นั่งพระสุขเข้าพระเสาแทรกเราไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้หรอกนะ
ถ้าเธอเป็นศิษย์พระตถาคตจริงก็ต้องไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสสอนว่าดวงอาทิตย์หรือดวงดาวต่างๆมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์กรรมต่างหากเล่าที่บันดาลชีวิตสัตว์โลกให้เป็นไปกรรมก็คือการกระทำของตัวมนุษย์เองพูดง่ายๆก็คือมนุษย์เป็นผู้ลิขิตตัวเองไม่ใช่ดวงดาวมาลิขิตเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนเธอคงจำได้ยาทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละพะเตพลังกัญญาณการีกัญญานังปาปการีจะปาปกังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วสมภารวัดปากน้ำเทศนาโปรดลูกศิษย์ก้นกุฏิขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนผมถึงจะไม่ได้ธรรมกายแต่เวลา6เดือนของการอยู่ที่นี่ทำให้ผมได้อะไรดีๆหลายอย่างจากหลวงพ่อที่ผมจะนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติผมตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนจะไม่ทำให้สมณเพศของผมต้องเป็นหมันดีเราขออนุโมทนาเป็นนักบวชก็ต้องมีสมณสัญญากำกับอยู่ตลอดเวลาคนเขาจะได้ไม่ติฉินเอาว่ามาบวชก็เสียผ้าเหลืองสึกไปก็เปลืองผ้าลายแต่ผมคงไม่สึกหรอกครับหลวงพ่อเพราะไหนๆก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชไปจนตลอดชีวิตพระหนุ่มรีบบอกครั้นได้เวลาพักผ่อนของสมภารท่านจึงทวงถามขึ้นว่าหลวงพ่อบอกว่าจะให้พระผงผมสองกำมือเอาไปฝากคนที่เขารู้จักหลวงพ่อผมจะขอเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมครับได้สินั่นไงในบาทนั่นหยิบเอาไปสองกำพระหนุ่มเอามือล้วงลงไปในบาทหยิบพระขึ้นมาสองกำบังเอิญท่านเป็นคนมือใหญ่แถมนิ้วก็ยาวพระสองกำของท่านจึงมีปริมาณเท่ากับสี่กำมือของคนปกติหลวงพ่อสดอดพูดมิได้ว่าเราพลาดไปหน่อยไม่น่าพลาดเลยมีอะไรหรือครับพระเจริญถามก็เราน่าจะบอกเธอว่าที่ให้พระสองกำมือนั้นหมายถึงกำมือเราซึ่งเท่ากับหนึ่งกำมือของเธอถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อพูดใหม่ก็ได้ครับว่าให้สี่กำมือของหลวงพ่อซึ่งเท่ากับสองกำมือของผมคนเป็นศิษย์พูดแบบไม่ยอมเสียผลประโยชน์เอาเธอเอาเธอพูดไปก็เท่านั้นกลับไปห้องของเธอได้แล้วเราจะได้พักผ่อนพระเจริญกราบสมภารสามครั้งแล้วจึงเดินกลับห้องของท่านผ่านห้องเนนป้องเห็นกำลังนั่งภาวนาสัมมาอรหังอยู่ก็นึกสนุกจึงไปหาเทียนมาจุดนำไปลนคางเนนเป็นการแก้แค้นท่านเอ็นดูเนนป้องเหมือนน้องชายพรุ่งนี้ก็จะจากกันแล้วต้องฝากรักไว้สักหน่อยพระหนุ่มลนอยู่นานเนนก็ไม่ยอมลืมตาจึงเลื่อนเทียนสูงขึ้นสูงขึ้นจนเปลวเทียนเลียคางเนนกระนั้นคนที่นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าก็ยังไม่ยอมลืมตาเสียงตะโกนออกมาจากห้องข้างๆว่าหลวงพี่แกล้งเนรน่ะบาปกรรมนะยิ่งเขากำลังปฏิบัติก็ยิ่งทำให้คนแกล้งบาปหนักขึ้นท่านจึงดับเทียนแล้วเดินเข้าห้องสงสัยนักว่าทำไมเนรน้อยจึงอดทนได้มากมายถึงปานนั้นเข้ามานอนในห้องแล้วท่านจึงเก็บเครื่องอัฏฐบริขารซึ่งมีจำนวนเท่ากับตอนมาใหม่ๆที่จะเพิ่มขึ้นก็คงจะเป็นพระผงรุ่นหนึ่งของวัดปากน้ำจำนวนสองกำมือนั่นแหละเก็บของเสร็จท่านจึงทำความสะอาดห้องเพื่อคนต่อไปเข้ามาอยู่จะได้ไม่ด่าตามหลังว่าทำห้องสกปรกเลอะเทอะทิ้งไว้ให้เขาต้องมาเป็นภาระทำความสะอาดห้องเสร็จจึงส่งน้ำตั้งใจว่าวันนี้จะนั่งภาวนาเป็นการส่งท้ายเผลอๆอาจจะได้ธรรมกายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อปูอาสนะเรียบร้อยและลงนั่งแล้วก็พอดีกับเนนป้องกำหนดออกจากการภาวนาเนนน้อยรู้สึกแสบๆที่ใต้คางจึงเดินมาหาพระเจริญพูดว่าหลวงพี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งนั่งช่วยดูคางให้ผมหน่อยทำไมมันแสบๆร้อนๆชอบกลหรือว่าถูกตัวอะไรมาต่อยตอนที่ผมกำลังนั่งภาวนา
เนนน้อยชี้ที่คางตัวเองไม่ใช่หรอกเนนเขาเรียกว่าโรคกรรมน่ะพระเจริญบอกโดยไม่ได้ดูกรรมอะไรครับเนนป้องสงสัยกรรมสนองกรรมน่ะสิหลวงพี่เอาเทียนมาลนคางเนนตั้งใจจะล้อเล่นแต่เห็นนั่งไม่รู้สึกรู้สาเลยยกเทียนสูงขึ้นสูงขึ้นจนไฟลามคางเนนนั่นแหละหลวงพี่ขอโทษด้วยนะนึกว่าเจ้ากันไปท่านใช้ศัพท์ภาษาจีนอย่างนั้นเองหรอกหรือผมก็นึกว่าตัวอะไรมันมาต่อยเอาละเป็นอันว่าหายกันว่าแต่ว่าหลวงพี่เพิ่งจะเริ่มปฏิบัติหรือนี่กี่ทุ่มกี่ยามแล้วล่ะนี่คงจะสักสี่ทุ่มกระมังหลวงพี่เพิ่งนวดให้หลวงพ่อเสร็จเมื่อครู่นี้เองจากนั้นก็มาเก็บข้าวของพรุ่งนี้หลวงพี่จะกลับไปสิงห์บุรีแล้วนะจะกลับไปจำพรรษาที่วัดพรหมบุรีตามเดิมหรือครับแล้วจะกลับมาอีกหรือเปล่าผมคงคิดถึงแย่เพราะไม่มีคนคุยด้วยเนนวัย12พูดจากใจจริงคิดว่าออกพรรษาจะกลับมาเพราะหลวงพี่ยังไม่ได้ธรรมกายเลยเนนคงได้แล้วกระมังถึงได้ไม่รู้สึกร้อนตอนที่หลวงพี่เอาเทียนลนคางยังไม่ได้หรอกครับผมให้หลวงพี่ได้ก่อนแล้วผมค่อยดำเนินรอยตามอย่าเอาหลวงพี่เป็นตัวอย่างเลยขอให้ดำเนินรอยตามหลวงพ่อจะดีกว่าหลวงพี่ได้อะไรๆจากท่านไปเยอะแยะเลยมีวิชาธรรมกายเท่านั้นที่ยังไม่ได้พระหนุ่มรีบออกตัวหลวงพ่อท่านไปไกลมากแล้วผมคงตามไม่ทันจริงๆนะครับผมรู้สึกทึ่งมากที่ท่านรู้อะไรๆได้ราวกับเป็นผู้วิเศษอย่างเมื่อวานนี้โยมผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องห่มร้องไห้กับท่านบอกว่าผัวเขาหายไป5ปีแล้วไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าให้หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้ผัวกลับด้วยหรือถ้าตายแล้วก็ขอให้วิญญาณผัวมาเข้าฝันหลวงพ่อท่านบอกว่ายังไม่ตายหรอกพรุ่งนี้ก็กลับไม่ต้องร้องไห้เงียบซะท่านพูดแค่นี้แล้วหลวงพี่รู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นใครจะไปรู้ก็หลวงพี่ไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างหลวงพ่อนี่นาแต่ผมว่าอีกหน่อยหลวงพี่อาจจะเป็นเหมือนที่หลวงพ่อท่านเป็นอยู่ในเวลานี้ก็ได้ผมดูโง่เฮงแล้วหลวงพี่ต้องเก่งอย่างหลวงพ่อเอาเหอะเอาเหอะถึงเรื่องที่พูดจะไม่จริงแต่เป็นเรื่องดีหลวงพี่ก็ขอรับไว้ด้วยความเต็มใจไหนเล่าเรื่องโยมที่สามีหายต่อสิท่านยังอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสตรีผู้นั้นเมื่อตอนบ่ายเขามาหาหลวงพ่อนะสิพาผัวเขามาขอบคุณหลวงพ่อด้วยผัวเขาเล่าว่าถูกโจรลักพาตัวไปอยู่ต่างจังหวัดจะให้เขาเขียนจดหมายมาเรียกค่าไถ่จากเมียเขาก็ไม่ยอมเขียนโดยอ้างว่าเมียเขาไม่มีเงินมาไถ่ตัวเขาแน่เพราะต้องเลี้ยงลูกตั้ง5คนถ้าต้องไปหยิบยืมใครมาเขาก็ไม่อยากกลับมาใช้หนี้จึงขอยอมตายดีกว่าจะให้ลูกเมียต้องเดือดร้อนโจรก็กักตัวไว้แล้วก็ใช้ให้ทำงานอย่างกับทาสกินก็อดอดอยากอยากพออยู่นานไปโจรก็ชักจะเชื่อว่าเขาไม่ยอมให้เมียมาไถ่ตัวแน่ก็เกิดสงสารปล่อยตัวมาแต่ผมว่าเป็นเพราะหลวงพ่อแผ่เมตตาไปให้มากกว่าหรือหลวงพี่ว่ายังไงเนนป้องถามหลวงพี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงหลวงพ่ออาจเป็นผู้พิเศษจริงๆก็ได้ดูอย่างเรื่องโยมจากบางนาที่หลวงพี่เป็นคนอ่านให้ท่านฟังโยมเขามาขอให้ท่านแผ่เมตตาให้ลูกจะไปเรียนเมืองนอกและเขาจะไปส่งทั้งครอบครัวหลวงพ่อท่านบอกรายนี้ช่วยไม่ได้กุศลไม่พอท่านบอกพรุ่งนี้เครื่องบินตกจะพากันตายทั้งครอบครัวก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแบบนี้จะเรียกท่านว่าอย่างไรถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษจริงไหมจริงครับเนนป้องสนองเงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญก็ถามขึ้นว่าเนนเคยขอพระท่านไปแจกญาติโยมไหมเคยครับแต่ท่านไม่ให้ท่านบอกว่าคนที่เธอจะไปแจกน่ะเขารู้จักหลวงพ่อสดไหมเขารู้ไหมว่าหลวงพ่อสดสอนอย่างไรวัดปากน้ำอยู่ที่ไหนถ้าเขาไม่รู้อย่างนี้แจกไปก็ไม่เกิดประโยชน์เสียของเปล่าๆท่านว่าอย่างนี้ครับงั้นหรือท่านก็มีเหตุผลของท่านนะเอาละนะหลวงพี่จะขอนั่งภาวนาบ้างเนนล่ะจะนั่งเป็นเพื่อนหลวงพี่หรือว่าจะเข้าห้องจำวัดแต่คิดว่าคงจะไม่เอาไฟมาลนคางหลวงพี่นะท่านรีบพูดดักคอไว้ก่อนผมไม่สร้างกรรมใหม่หรอกครับหลวงพี่จะพยายามใช้กรรมเก่าให้หมดกรรมใหม่ไม่สร้างอีกจะได้ตัดขาดจากวัฏสงสาร
เนนวัย12พูดจาเกินอายุดีแล้วแม้ถ้าตอนหลวงพี่อายุเท่าเนนแล้วทำอย่างเนนคงจะดีมากเสียดายที่ประมาทในชีวิตสร้างกรรมทำเขียนไว้มากไม่รู้ว่าชั่วชีวิตนี้จะใช้หนี้กรรมหมดหรือเปล่าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตมันทุกข์นะเนนนะเป็นพระเป็นเนนก็ทุกข์เป็นคฤหัสถ์ก็ทุกข์เป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นหลวงพี่พูดโปร่งๆพรุ่งนี้หลวงพี่จะไปยังไงครับเนนป้องเปลี่ยนเรื่องด้วยไม่อยากให้จิตใจหดหู่เศร้าหมองหลวงพี่ว่าจะไปขึ้นเรือเมที่ท่าเตียนเรือพงประจักษ์ขามาหลวงพี่มาเรือโยงเหม็นขี้ไก่แทบแย่ต้องนอนดมขี้ไก่อยู่1วันกับ1คืนจึงถึงท่าเตียนพระหนุ่มยังรู้สึกเหมือนว่ากลิ่นของมันวนเวียนอยู่แถวแถวปลายจมูกถ้าเช่นนั้นผมจะนั่งเป็นเพื่อนหลวงพี่นะครับจะนั่งกันกี่ชั่วโมงดีเนนน้อยถามนั่งไปจนถึง2ยามดีไหมพอได้ยินเสียงเคาะเกราะบอกเวลาค่อยออกพระหนุ่มเป็นคนเสนอตกลงครับแต่ผมไม่ได้ยินหรอกครับเพราะเวลาที่นั่งจิตมันจะดิ่งลึกลงไปไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นก็หลวงพี่เอาเทียนมาลนผมยังไม่รู้เลยเน้นป้องเล่าประสบการณ์การปฏิบัติของตนอย่างนั้นหรือแสดงว่าจิตเน้นแน่วแน่ถึงขั้นฌานแล้วพระหนุ่มวิจัยท่านไม่บอกว่าตัวท่านเองก็เคยได้ฌานสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อเดิมแต่เพราะไม่ได้รักษาองค์ฌานไว้ฌานจึงเสื่อมคงจะเป็นอย่างนั้นกระมังครับเพราะเวลาผมจะนั่งก็จะกำหนดใจว่าจะออกเวลาเท่าไรพอถึงเวลาที่กำหนดก็จะรู้สึกตัวถ้าเช่นนั้นก็ลงมือปฏิบัติกันเถอะจะได้ไม่เสียเวลาตกลงกันดังนี้แล้วพระหนึ่งองค์กับเนนหนึ่งรูปจึงพากันนั่งภาวนาด้วยการกำหนดสัมมาอรหังอยู่ที่หน้าห้องของตนฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้วพระเจริญจึงไปกราบลาหลวงพ่อสดอีกครั้งจากนั้นจึงมาลงเรือเพื่อไปต่อรถเมล์ขาวที่ตลาดพลูเนนป้องมาส่งถึงท่าน้ำพระเจริญหยิบปัจจัยออกมาจากย่ามหนึ่งช่างมอบให้เนนไว้ใช้ในยามจำเป็นท่านเข้าใจความเป็นอยู่ของเนนว่าค่อนข้างอัตคัดขัดสนเพราะญาติโยมส่วนใหญ่มักจะทำบุญแต่กับพระพระจึงมีความเป็นอยู่ดีกว่าเนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขบฉันหรือปัจจัยสำหรับใช้สอยพระบางรูปถึงกับมีเหลือเฟือจนกลายเป็นความฟุ่มเฟือยและนำไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดอาบัติโทษไม่สมควรกับสมณเพศเช่นนำไปออกเงินกู้นำไปซื้อสลากกินแบ่งเพราะหวังรวยบางรูปก็นำไปซื้อของกำนันไว้แจกพวกสีกาสาวๆเลยประพฤติผิดพระวินัยกันยกใหญ่ในที่สุดก็ต้องสึกหาราเพศออกไปมีครอบครัวส่วนพวกที่ไม่ยอมสึกก็ทำให้สมณเพศต้องมัวหมองทั้งที่ครองผ้าเหลืองเรือแล่นมาถึงตลาดพลูพระเจริญขึ้นจากเรือเดินมาที่ท่ารถเมล์ขาวของบริษัทในเลิศรถเมล์กำลังจะออกท่านจึงรีบขึ้นแต่ไม่สามารถหาที่นั่งได้ด้วยว่าคนนั่งกันเต็มครั้นจะลงไปรอขึ้นคันใหม่ก็เกรงว่าจะไม่ทันเรือเมล์ไม่เป็นไรยืนก็ได้เดี๋ยวคงมีญาติโยมที่ใจบุญเขาลุกให้นั่งหรอกนาท่านปลอบใจตัวเองรถเมล์ออกจากท่าแล่นไปตามถนนซึ่งค่อนข้างขรุขระพระหนุ่มสะพายย่ามไว้บนบ่ามือหนึ่งโหนรถเมล์อีกมือหิ้วลังกระดาษบรรจุเครื่องอัฐบริขารพอรถแล่นมาถึงวงเวียนใหญ่คนก็ขึ้นกันจนแน่นรถอย่าว่าแต่จะหาที่นั่งแม้ที่ยืนก็หาแทบไม่ได้เสียงกระเป๋ารถที่อยู่ข้างหน้าตะโกนบอกผู้โดยสารให้ถอยเข้าไปข้างหลังกระเป๋ารถที่อยู่ข้างหลังก็ตะโกนบอกให้ผู้โดยสารร่นขึ้นไปข้างหน้าจนคนถูกบอกไม่รู้จะปฏิบัติตามอย่างไรถูกพระเจริญรู้สึกเมื่อยจึงเปลี่ยนมือข้างที่หิ้วลงมาโหนรถเมย์ส่วนมือที่โหนรถเมย์อยู่เดิมก็เปลี่ยนมาหิ้วลังสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ไหนจะระวังตนไม่ให้ไปถูกกับสีกาอีกเล่าพวกคนที่นั่งก็ใจร้ายใจดำจะลุกให้พระสงฆ์องค์เจ้านั่งบ้างก็ไม่ได้ท่านนึกตำหนิผู้โดยสารที่นั่งพวกที่ยืนก็ช่างกระไรจะช่วยเราหิ้วลังบ้างก็ไม่ได้ตำหนิคนนั่งแล้วก็ตำหนิคนยืนรถวิ่งมาถึงวงเวียนเล็กเป็นเวลาเดียวกับที่สะพานพุทธเปิด
รถที่จะข้ามไปฝั่งพระนครจึงต้องจอดรอเช่นเดียวกับรถจากฝั่งพระนครที่จะข้ามมาฝั่งธนบุรีทุกนาทีดูเหมือนผ่านไปอย่างเชื่องช้าคนที่นั่งรู้สึกเบื่อจึงพากันนั่งหลับเสียส่วนมากคนที่ยืนไม่มีสิทธิ์หลับโดยเฉพาะพระภิกษุที่หิ้วลังมือหนึ่งโหนราวรถเมย์อีกมือหนึ่งท่านรู้สึกอึดอัดร้อนและกระหายน้ำขาทั้งสองแข็งเกร็งราวกับท่อนไม้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปท่านถึงกับขาสั่นพับๆด้วยเมื่อยเสียจนแทบทนไม่ไหวไหนจะกังวลว่าจะไปไม่ทันเรือเมย์อีกเล่าช่วงนาทีวิกฤตนั้นท่านนึกถึงหลวงพ่อสดหลวงพ่อช่วยลูกด้วยจะทนไม่ไหวแล้วครับภิกษุหนุ่มมิรู้ที่จะทำอะไรให้ดีไปกว่านั้นจึงยืนกำหนดสัมมาอรหังไปเรื่อยๆสะพานปิดหลังจากที่เปิดให้เรือสินค้าขนาดใหญ่แล่นผ่านไปแล้วรถราที่ติดกันเป็นแถวยาวเหยียดเริ่มเคลื่อนตัวช้าๆพระเจริญยังไม่ยอมหยุดกำหนดสัมมาอรหังและดูเหมือนว่าความทรมานทั้งหลายค่อยเพลาลงเมื่อรถแล่นมาถึงกลางสะพานเป็นเวลาเดียวกับที่จิตของท่านตั้งมั่นเป็นสมาธิจากนั้นก็รู้สึกเย็นวาบไปทั่วสรรพางแสงสว่างสวยปรากฏขึ้นในมโนนึกแล้วท่านก็เห็นตัวเองเดินอยู่ฝั่งพระนครถือหลังไว้ด้วยมือขวาแสงสว่างจ้าจับอยู่รอบๆตัวเอ๊ะนั่นตัวเรานี่นะทำไมถึงไปเดินอยู่ที่ฝั่งโน้นได้ท่านสงสัยผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆท่านและท่านก็รู้ด้วยจิตว่าเขาเป็นคนสิงห์บุรีกำลังจะไปขึ้นเรือเมย์พงประจักษ์ที่ท่าเตียนเหมือนกับท่านภิกษุวัย25มองร่างของท่านที่มีแสงสว่างสวยพุ่งออกมาจากกายและบอกตัวเองว่าอ๋อนี่เราสำเร็จธรรมกายแล้วหรือนี่โธ่เอ้ยมาได้บนรถเมย์นี่เองท่านนึกอย่างยินดีทันใดนั้นผู้คนที่นั่งเก้าอี้มองมาเห็นท่านยืนจึงต่างแย่งกันลุกให้ท่านนั่งนิมนต์พระคุณเจ้านั่งครับนิมนต์ไม่เป็นไรจ้าโยมขอบคุณอาตมาจะลงที่ท่าเตียนนี่เองจวนถึงแล้วท่านบอกพวกเขาพลางนึกในใจว่าแหมปล่อยให้เรายืนเป็นชั่วโมงจนขาแข็งพอเห็นเราได้ธรรมกายรีบลุกให้นั่งกันใหญ่เชียวจ้างก็ไม่นั่งเมินสักชาติหนึ่งพระหนุ่มถือโอกาสเล่นตัวนานนักหนาแล้วที่ไม่ได้ทำอย่างนี้